Get ready for the box. TGA. Head เสียงนี่ยังหาวิธีใช้ไม่เจอสงสัยก็ต้นตามหาเขาเรียกว่าอะไรนะวิดีโอโอ้โหหัวกะโหลกเต็มเลยเนี่ยนี่คือเนื้อเต่านะครับเดี๋ยวไปหาหลวงปู่ดีกว่าแถวบ้านผมโอ้เดี๋ยวไปหานะแป๊บนึงอย่าเพิ่งไปไหนนะโอเคโอเคไม่จะจับปลาไม่มีของไว้สำหรับคราฟจับว่าตายเฮ้ยหักได้ด้วยอะไรกันแน่กูเจออะไรกันแน่ขอดูหน่อยสิเจอดิหนังสือนี่เจอกวางอ่ะไม่ได้บอกวิธีคราฟของพวกอาวุธเลยหรือไงอีบดีเนี่ยผมเจอเนี่ยมันเหมือนเป็นอะไรทักอย่างไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันมีโครงกระดูกร่วงลงมาด้วยแต่คุณกิ๊ฟต้องเห็นตอนที่มันยังไม่พังอ่ะเสียดายให้ผมพังไปแล้วเนี่ยคุณกิ๊ฟดูอันนี้ก็ได้เนี่ยอะไรนะขอไล่ตัวนี้น้อยเนี่ยตัวน้อยกวางน้อยไอ้มันหนีบได้เมื่อกี้ฟันโดนแล้วนะเลือดเยอะเหรอหรือแกเลือดเยอะเหรอเดี๋ยวผมว่าผมตั้งถิ่นฐานแล้วนะผมจะวางกองไฟย่างตรงนี้แหละพอดีมันหิวอ่ะย่างชั่วคราวก็ได้คืออะไรยังไม่รู้เลยอะไรเหรอกูดูเราตีกวางได้แล้วเป็นเนี้ยคืออะไรเราบั๊กหรืออะไรบั๊กเหรอไหนแป๊บหนึ่งผมวิ่งไม่ได้เลยอาหารน้อยงงงะไหนเมื่อกี้เราอยู่นี่อ้าวว่าไงมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะนี่คืออะไรมีอะไรทำสร้างเก้าอี้นั่งเล่นอันนี้ผมก็ได้มาได้เนี่ยเห็นนี่ปะไม่ที่พื้นเนี่ยที่พื้นที่เราเหยียบอยู่เนี่ยเห็นกวางมันหายไปแล้วความจริงเราไม่ได้ความจริงเราได้เลยรู้ไหมได้หนังมันมาไปล่าไม่ได้เนื้อมันนะได้หนังอ๋อเอ๊ะมันต้องได้หนังมันมันต้องได้เนื้อด้วยสิเราไม่ได้เนื้อนะเราได้แต่หนังแปลกแค่ตอนอ๋อรู้สึกว่าจะแรนดอมหรือเปล่าตัวเงินตัวทองมามะเมื่อกี้ผมย่างไฟตรงนี้นะเห็นรูปอันนี้ป่ะรูปอะไรไอคอนเนี่ยเห็นเจอกระรอกด้วยเดี๋ยวเรามาย่างเนี่ยแถวนี้ไม่ค่อยมีสัตว์ที่ล่าเลยฮะไอไม้ที่ใช้เนี่ยคุณกิ๊บอันนี้ไงที่ผมบอกคุณกิ๊บอะเนี่ยอันนี้ที่ตัดไปหมดแล้วเหรอเนี่ยนี่คุณกิ๊บมาดูดิตัดอันนี้ค้างคุณกิ๊บมาดิเอาคุณกิ๊บไปไหนอะเอานี่ตรงนี้เนี่ยมันคือที่เก็บโครงกระดูกของมันด้วยแต่เราไม่รู้ว่าถ้ำมันอยู่ไหนฟันได้นะ มันจะมีกระดูกออกมาเต็มเลยอุ้ยจริงละนี่ตรงนี้ก็มีเงยมันเยอะมันเยอะตีมันไปแถวนี้มีหินให้เราหาเยอะแยะแกทำอะไรบ้านท่านครูแล้วครูก็เราพรุ่งนี้เราจะทำยังไงเก็บไปไม่หมดอ่ะนี่มันเล็งไหนเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเราเก็บเองธนูนี้มันเล็งยังไงก็โหลอันเนี้ยเหรอเอ๊ะเมื่อกี้นี้ว่าหยีโดนแล้วนะเฮ้ยค้างเลยเนี่ยเอ๊ะผมไม่เห็นเลยคุณกี้มันโล่งไหนอ๋อฝั่งใครฝั่งมันแต่ว่าเห็นเหมือนกันตรงที่ว่าเวลาเราสร้างไงหรือเปล่าใช่ใช่ของเราเห็นหัวกะโหลกเต็มเลยเราเก็บไม่หมดเนี่ยชิบหายละมีคนป่าบักคือตรงกับดักเอ๊ะหัวคนคาบกล้องถ่ายรูปนี่ว่าเอากล้องถ่ายรูปมาใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยมันเป็นกล้องวงจรปิดหรือเปล่ามันเอามาบางน้อยมันทำให้กลายเป็นกล้องวงจรปิดจริงงั้นเดี๋ยวผมสร้างของแถวนี้ก็แล้วกันนะว่าเรายังไม่กลับบ้านเนี่ยกว้างน้อยจิ๊บจะกลับยังหรือยังไม่กลับเราต้องกลับเอาของไปเก็บไปดิก็กลับไปเอาของไปเก็บกันได้ปะทำทางกลับไหมล่ะเดี๋ยวผมทำเองเดี๋ยวผมหัวกระดูกอ่ะกด B ครับกด B แล้วเลือกที่ไอ้รูปเหมือนนับถ้าเกิดนับนะตรงข้างบนเนี่ยมาประมาณอันที่6อ่ะอันที่6รูปที่มันเขียนว่าตัว F ขึ้นก่อน F U R ได้ขอกลับไปหาเขาก่อนกับดักนี่อะไรดีกว่าอันนี้กับดักจับสัตว์ประเภทกระต่ายไม่เวิร์กกับดักระเบิดนี่ไงเดี๋ยวผมวางไว้ให้คุณกิ๊ฟแล้วคุณกิ๊ฟมาทำไหมล่ะดักระเบิดด้วยเดี๋ยวผมวางเป็นระยะไหมจะได้รู้ขาดอะไรง่ายเนาะอ๋อน่าจะเป็นพวกรังน้ำผึ้งอ่ะเราใช้ด้วยเหรอใช้ดิน้ำผึ้งเอาจากไหนอะมันไม่ได้ผึ้งหรอกมันเป็นเหมือนหนังอะไรทุกอย่างหนังของสัตว์แต่เราไม่รู้ว่าเป็นหนังสัตว์อะไรเราเลยยังทำไม่ได้แล้วก่อนหน้านี้ทำได้เพราะว่ามันมีแต่ประเด็นคือมันไม่รู้ว่าได้มาจากไหนหนังกวางก็ไม่ใช่หนังกระต่ายก็ไม่ใช่มันคือหนังอะไรกันแน่ไม่รู้เหมือนกันนี่เรากำลังหาอยู่นี่ไงพลังงานบานหยาดพวกเป็ดเอ้ยหรือว่าอาจจะเป็นไอ้นี่หรือเปล่าคุณกิ๊ฟหนังคนหรือเปล่าหนังคนเนี่ยนะเว้ยทำไมลมแรงจังมีพายุหรือเปล่าเนี่ยกิ๊ฟไปเรากลับไปก่อนก็ได้ปะยังไงไฟเราก็เห็นอยู่แล้วไปไม้ตัวนี้ด้วยเฮ้ยไม้หล่นเยอะมากเอางี้ป่ะเดี๋ยวเซฟความจริงผมว่าผมทำผิดพลาดไปหน่อยตรงที่ว่าผมได้สร้างเตียงตรงนู้นไว้ไงความจริงเราควรจะมาสร้างเตียงตรงนี้ด้วยเผื่อจะหาที่พักแล้วจะได้หาที่เซฟด้วยอื่นๆด้วยแบบเอามาทับสล็อตไว้ถูกไหมล่ะออกทางนี้ดีกว่าระวังนะคุณกิ๊ฟต้องเลื่อนยังไงนะตอนนี้เราหาทางไปเรือที่มันโอเคงั้นทีนี้เราก็มาสร้างกับดักต่อดีกว่าปกติเล่นได้ยาวเขาเอาวัดเนื้อปลาเนื้อหมูมาตากกันที่เราเอาแขนขาโอ้โหมันชั้นไม่เหมือนใครเอาแขนขามาตากสิอีปิกกว่าเจอยาเพิ่มเลือดเลยไฟเริ่มจะมอดแล้วนะเนี่ยมันน่าจะมีแบบว่าพยายามเติมไฟหน่อยน่าจะมีแบบว่าไฟแบบนานๆเฮ้ยไฟฉายใครจะไฟฉายคนป่าแป๊บนึงฉันทำไว้ตอนนี้ไม่ดีมั้งลบออกดีกว่าซุ้มไฟกองใหญ่ๆเอาไว้ไหนดีวะคนป่ามาแล้วเอาไว้ตรงนี้แล้วกันจะได้สวยๆไว้พรุ่งนี้เช้าไว้หาก็ไปเซฟบ้านก่อนอันนี้คืออะไรเนี่ยเซฟไปในบ้านนะอุ้ยยาโอเคกินตอนนี้ได้เจอปลาดาวด้วยนะปลาดาวเล็กๆเต็มแล้วเหลือแค่พรุ่งนี้เช้าไปตัดไม้ใหญ่เอ๊ะไม่ต้องพรุ่งนี้ตัดเลยดีกว่า หวังว่าเขาไม่เจอคนป่ามาแห่หลังนะคนป่าคงต้องไปใช้ป่ะไปชอบกินอาหารเผามากอาหารตากแห้งฮะอะไรอะอ๋อไม่ค่ะอาหารเผามากกว่าอาหารตากแห้งไงมันสุกแล้วมันอร่อยตากแห้งแล้วมันเหนียวเคยกินไหมล่ะพวกอาหารตากแห้งรู้สึกคำก็เหนียวจริงๆอะนะถามคุณครูกันแล้วนะเฮ้ยไอ้บ้าเฮ้ยไปแล้วอะไรเมื่อกี้อะไรอะเสียงอะไรอะไปแกะตักไม้ทิ้งค้างโอ้ยมีเสียงอะไรเหรอเสียงแหละมาจากข้างหลังตกใจบอกแล้วว่าได้ยินเหมือนกันเชื่อยังไงงมบอกแล้วว่าไม่ได้เพิ่มอะไรเพิ่มแต่น้ำเนี่ยแย่จังรอฝนตกอย่างเดียวถึงจะมีน้ำให้เพิ่มไม่คุณกิฟต์ต้องการขอนใช้เพิ่มเลือดพอจริงมันมีขอนเพิ่มเลือดอยู่นะนั่นก็คือว่าสมุนไพรแต่เราต้องเอามาปนบี้ก่อนรู้สึกว่ามันก็เป็นวัตสมุนไพรที่อยู่บนช่องล่างอ่ะเอาหลายๆอันมาแบบคุกเขาด้วยกันให้มันโอเคพอดีกลมกล่อมได้รสอูมามิอะไรเงี้ยขาดไม้อีก2 ก้อนครับผมก็จะได้แล้วได้อยู่เนี่ยไม้ล้มอยู่แล้วกำลังตัดอันนี้เลยไม้ล้มละโอเคมาอันนี้คืออะไรอ๋อกองไฟกองใหญ่ได้ให้มันสว่างเลยอุ้ยไปทีนี้อู้บ่ามาชาลามันจะโชดช่วงเฮ้ยย่างได้ด้วยคุณกิฟต์ย่างได้ด้วยย่างอะไรย่างเนื้อย่างตีนเอาไปย่างได้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวหรือว่านี่เป็นเตาเผาหรือเปล่าเตาเผาด้วยย่างด้วยแหละแล้วจะเข้าไปหยิบยังไงเอานกไม่ตายก็ดีแล้วนี่ว้ายติดไฟวิ่งลงน้ำแป๊บปากจบอ๋อใจเย็นใจร่มๆใจร่มตัวเราไม่เกียนโอ้ยเอาอีกแล้วเหรอติดไฟแบบพาร์ทที่แล้วเด้เลยใจร่มๆก่อนใจร่มๆก่อนที่เราแคสมายาวนานกี่ชั่วโมงเลยไม่รู้เหมือนกันไม่ได้นับดูเลยคือแบบมานั่งทำไม่ได้อย่างเดียวเลยแต่ของเดียวเลยที่รู้ไหมการแคสเกมเนี่ยอะไรที่เสียดายที่สุดอะไรพอมันแบบปรับปรุงเกมปุ๊บอะเซฟทั้งหมดหายไปอ๋อใช่ถูกต้องเสียดายสุดเลยแต่ก็นะกูทำอะไรอะอ๋อมันมาวางคือผมจะปลดล็อก achievement ไงมันจะปลดล็อกได้ทุกคนเนี่ยก็เลยต้องมาวางไว้หัวหาอะไรเพิ่มที่เอามาตากไว้นี่มันคงสุกได้ที่แล้วใช่ไหมเนี่ยสีสุกได้ที่แล้วกินได้นะเก็บยังไงมันต้องเข้าไปรู้สึกว่าเข้าไปใกล้ๆแล้วกดกินได้ต้องเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ต้องหาอันไหนสักอันที่มันกินได้แล้วมันจะขึ้นอีทำไมกินคือยังไม่กินไม่ได้อะถ้าไหนกินไม่ได้ก็รอตากแห้งมันมืดอยู่เปล่าไม่มีแสงใครก็ต้องรอไปก่อนรอทำไมมันน่องปูนจังเลยอะคนยันสุกไม่ดีพอเราว่าขาน่าจะอร่อยกว่าแน่ใจก็ขามันไอ้นี่ไงมันมีน่องตรงน่องอะก็เหมือนตุกเหมือนน่องไก่อะกินไก่กับน่องไก่ก็อร่อยทั้งคู่แต่ฉันก็ชอบน่องมากกว่านะอย่างนี้เองแล้วแต่คนชอบอะไรนั่นแหละตรงขาจะมีกล้ามเนื้อตรงน่องอะเนี่ยถ้าทางจะแบบอาจจะแบบมันจะเหนียวนุ่มด้วยแขนนี่มันอาจจะนิ่มกว่าไงแขนที่หมักขาแขนน่าจะส่วนที่อร่อยที่สุดละโอ้คุณกิ๊บติดไฟคุณกิ๊บลงน้ำนั่นไงอีกคนนึงเอานกมาโดนย่างตรงนี้ด้วยดีเพิ่มความแรงไฟเข้าไปความแรงของไฟเข้าไปเลยโชดช่วงชัชวาลตอนนี้ต้องการคนป่ามากฮะหัวอีกแค่8 หัวคนป่าเอ้ยมาให้อ้วหามาไม่อ้วฟันมาให้อ้วฟันมาแต่อ้วเอเนอร์จีน้อยหรือคงฟันอ้วได้แล้วน่ะไม่มานั่งเก้าอี้จะได้เพิ่มเอเนอร์จีเนาะไปนั่งกิฟนั่งก่อนเลยเดี๋ยวผมนั่งตามเดี๋ยวพุ่งโอ้บรรยากาศมันช่างดีจริงๆนะกิฟปุริเคยเห็นไหมเกย์2 คนเลยหัวโล้นเหมือนกันนั่งหัวโล้นเหมือนกันนั่งตามเหมือนกันไอ้ชิบหายนั่งด้วยคนนี่เฮ้ย เบียดกันเบียดกันบรรยากาศมันช่างดีจริงๆนะว่ามันสดละไม่มีเบียดตรงกลางไฟแม่งเผาโยมปลาในหน้ามันนั่งยังไงเนี่ยมันนั่งยังไงเนี่ยอยากจะเห็นเลยมันนั่งตูดลอยเลยนั่งทีนั่งทีดิเมื่อกี้แต่พอหนักซ้อนกันหลายคนมั้ยนั่งได้แล้วอย่างงี้นั่งได้ละยังไงต่อก็โอเคเลยเมื่อกี้นั่งแล้วไอตัวนู้นมันไม่นั่งแล้วเลยเราเมื่อยแล้วเรา energy เราเต็มแล้วเนี่ยเดี๋ยวร้องอ้าอย่าบอกนะว่าติดไฟตอนนี้นี่เซฟต้นเซฟเป็นช่วงเยอะอันนี้นกน่าจะกินนกได้เนาะนั่นเด็กนกนี่น่าจะเป็นสัตว์ที่กินได้ให้ที่สุดแล้วนะเนี่ยนกฆ่าง่ายมากได้เชือกมีอันนึงแล้วเชือกเฮ้ยมาอยากได้หัวพอดีวิ่งมานกเต็มเลยนกตายเต็มเลยอ่ะเดี๋ยวน้องต้องบอกแน่เลยพี่กิ๊ฟใจร้ายฆ่านกได้ลงคอมาดูพาร์ทแรกๆใช่ไหมว่าฆ่าแต่กวางมาเด้กลัวเด้เนี่ยเผาหัวให้ดูเลยมาเด้มาวิ่งมาเอาหนีไปไหนล่ะโอ้ยนูบกากแน่จริงมาดิใจเย็นก่อนมันมาจริงก็ใจเย็นเลยนะเฮ้ยมาดิเข้ามาเออโหยทำไมมาดิมาเลยมาสิมาเร็วๆสิฉันรอเธออยู่อ่ะวอสอนเรียนวอหนึ่งทำอะไรอยู่วอสองกำลังซุ่มดูคนอยู่แป๊บนึงเปลี่ยนวางเลยเฮ้ยเราครับเทปกับอะไรครับเทปอ๋อไม่เปิดเพลงฟังเหรอครับเทปกับอะไรอ่ะครับเทปกับตลับเทปอ๋อเราไม่มีตลับเทปอ้าวเฮ้ยฉันได้ไฟฉายมาตอนไหนเนี่ยเอาเฮ้ยใครตีโอ้ยไม่ได้ยินอ่ะเฮ้ยพอถือไฟฉายปุ๊บทำไมบานจุดมันดูสว่างขึ้นเอ๊ะทำไมทะเลมันเรืองแสงทะเลเรืองแสงอ้าวคุณคิดว่าเห็นเหรอทะเลเรืองแสงทะเลสีดำถ้าเป็นโลกจริงนี่สงสัยมันคนมีแพทเทิร์นเยอะอีพิกเลยตอนนี้ได้เราอีพิกแม่แต่รู้สึกว่าไฟฉายเนี่ยมันจะอยู่ไม่คงกระพันมันต้องใช้พลังงานมันมีแบตเตอรี่ใช้แบตเตอรี่มันอยู่ไม่นานเปลี่ยนกลับมาใช้ไฟแช็กดีกว่าเหลือเชื่อไฟแช็กอันเล็กนิดเดียวนะส่องแสงสว่างจ้าเลยอ้าวฝนตกพอดีเลยมีน้ำใช้แล้วคุณกิ๊ฟมีน้ำกินแล้วกินตั้งแต่แรกเลยนะเอาละอ๋อนี่ไงพวกนี้อ้าวพวกนี้ตากแห้งได้ที่แล้วหลายอันเลยลองไปกินดูกินสักอันดิเพิ่มน้ำเต็มเลยแล้วไม่เพิ่มเลือดหน่อยเหรอไม่แถบน้ำจะเป็นรูปน้ำเลยไอต้นด้านไอต้นที่เป็นรูปสีน้ำเงินนั่นน่ะคือแถบพลังงานแบบพลังพลังงานในการวิ่งในการต่อสู้อะไรพวกนั้นอ่ะส่วนความหิวคือกระเพาะเอ้ยโซล่าคุณครูอะเฮ้ยหน้าอะไรเฮ้ยมาแล้วโอ้ยบวกชั่วโมงนี้บวกแล้วไปบวกมาสามแน่จริงเราไม่ได้ที่ซ้ำบวกเราไม่ได้ที่ซ้ำนี่มันตายแล้วของเราหันขาขาดตรงนี้ขายังอยู่คุณจิ๊บทิ้งแต่ขาไว้ให้แนวฉันเก็บก็ได้อะคิวกดจีสิบิไอ้นะขอหัวแล้วพี่ขอหัวไม่เอาไปเลยกูฉันของหน้าพี่หัวกิ้งลงน้ำใช่แหละหัวกิ้งลงน้ำโคตรอีปิกใครก็ได้เอากินเรียบร้อยค่ะกูแยกชิ้นส่วนให้เรียบร้อยละใส่เพิ่มเลยไหมเนี่ยใส่เพิ่มไม่ได้แล้วตากแห้งเต็มเกินมันกินให้หมดก่อนตากแห้งเต็มกันเราต้องช่วยกันกินให้หมดก่อนถึงใส่เพิ่มได้ใช่ถูกต้องงั้นที่เหลือนี่ก็เก็บไว้กับตัวก่อนเดี๋ยวเช้าปุ๊บฉันขอไปสำรวจเรือดีกว่าว่ามีอะไรอยู่ในนั้นบ้างแต่ตามที่รู้ว่ามันมีขวานอีกอันหนึ่งเป็นขวานที่ตีแรงกว่าจุดไฟ จุดไฟเดี๋ยวก็ดับตอนเช้าจุดให้สว่างหน่อยเดี๋ยวคนมันมาโอ้ปกติเกมตัวนี้นายรู้หรือเปล่าว่ามันแหลกเพราะอะไรฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นฮัลโหลวอลหนึ่งเรียกวอลสองเกิดอะไรขึ้นทำไมสกายเงียบฮัลโหลฮัลโหลเปลี่ยนตอบด้วยเปลี่ยนอ้าวเปลี่ยนกดคิวหน่อยเปลี่ยนสกายเงียบไม่ได้ยินอะไรเลยเปลี่ยนฮัลโหลฮัลโหลเปลี่ยนนี่เปลี่ยนเกิดอะไรขึ้นทำไมสกายเงียบสกายเงียบเฉยเลยเปลี่ยนฮัลโหลรอแป๊บนึงนะเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนรอกี่แป๊บได้ยินแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนไปไหนเปลี่ยนอยู่นี่ไงแป๊บนึงเปลี่ยนท้ายเราว่าเปลี่ยนเดี๋ยวออกมาเช็คข้างนอกแป๊บนึงเอาเช็คไม่ได้ด้วยต้องกดแท็บเดี๋ยวเกมหลุดอีกอันนี้งานจะเข้าโอ้ยกดไม่ได้ด้วยเปลี่ยนใครก็ได้เอาไปเช็คกันนอกแทนทีเปลี่ยนกำลังเช็คอยู่เปลี่ยนแป๊บนึงไม่คุณกิฟบินเปลี่ยนรู้สึกว่าสกายเราไม่คุณกิฟบินเปลี่ยนแล้วพวกเราก็ไปกันหมดเลยเปลี่ยนไอโตเข้าไม่ได้ได้เปลี่ยนเราบินเราก็โดนอัปเดตสกายเปลี่ยนแบบหนึ่งเปลี่ยนหลายเปลี่ยนเลยเปลี่ยนคุณคลิปหายได้เปลี่ยนรอกันหนึ่งตายแล้วว่ะเปลี่ยนดูได้กันแล้วกันดูได้โอเคครับก็พาร์ทนี้ก็คนไม่ใช่สิน่าจะตัดได้หลายพาร์ทเลยแหละครับก็คันหน้าจะได้เจอกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าคันนี้จะเล่นต่อไหมก็ขอพักก่อนนะครับโอเคครับไซโยนาระถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามดูผลงานอื่นๆของผมต่อไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับไซโยนาระ